เผลอแป๊บเดียวก็เข้าสู่ตอนที่4แล้วนะครับของการเดินทางสำรวจแอฟริกาใต้ไปกับ The Bucket List ครับจากไฮเวย์ใหญ่ครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ถนนเส้นเล็กแล้วนะครับกำลังมุ่งหน้าสู่บาคูบงลอดจ์นะครับซึ่งเราก็จะไปทำเป็นเกมไดรฟ์กันนะครับการทำเกมไดรฟ์นะครับก็คือการวิ่งไปส่องสัตว์นะฮะในวิถีทางของธรรมชาติครับจะนั่งโอสซอฟารีเข้าไปนะฮะแล้วก็เราก็จะไปหาบิ๊กไฟครับบิ๊กไฟมีอะไรบ้าง5ชนิดนะครับของป่าซาฟารีนะครับก็จะมีสิงโตครับมีควายป่านะครับเสือดาวแรดนะครับแล้วก็มีช้างแอฟริกันนะครับ5อย่างครับเราไปดูกันว่าจะเจอครบหรือเปล่านะครับเรามีโอกาสเกมได้2ครั้งนะตอนเย็นนี้นะครับแล้วก็ตอนพรุ่งนี้เช้ามืดนะครับสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยก็จะออกหากินเวลาที่ไม่เหมือนกันนะฮะหวังว่าจะได้แบบเจอเต็มๆเจอตัวใหญ่ๆตัวเป็นๆเยอะๆนะฮะเจอเป็นฝูงอะไรเงี้ยนะอ่ะมาช่วยกันลุ้นกันดูนะครับเดี๋ยวอีกประมาณ1ชั่วโมงครับเราจะถึงนะครับที่ปากบงลอดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าขั้นตอนการเข้าสู่เกมไดฟ์นะครับการเช็คอินโรงแรมจะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่บาคูบงลอดจ์แล้วนะครับก็อยู่ในอุทยานพิพิธภัณฑ์เดสเบิร์กนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเห็นช้างแอฟริกันอยู่ตรงนู้นนะฮะประมาณ 3-4 ตัวนะครับอีกหลายตรงนู้นเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เรากำลังทำเรื่องเช็คอินเข้าพักอยู่นะครับนี่ก็เป็นอีกที่พักนะครับที่เขามีอนุญาตให้ตั้งอยู่ในอุทยานนะครับลักษณะของอุทยานพิพิธภัณฑ์เดสเบิร์กนะครับก็จะเป็นรูปวงกลมแบบนี้ครับเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟนะครับระเบิดนะฮะในเมื่อหลายล้านปีก่อนนะครับเราจะได้ใกล้ที่กับสัตว์มากๆเลยครับนี่คือรั้วไฟฟ้านะฮะนี่รั้วไฟฟ้านะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่พักที่นี่นะครับเราสามารถดูสัตว์ได้เต็มๆเลยนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งสิ่งนะครับที่เราต้องมาเป็นบักเก็ตลิสต์นะครับในการมาที่แอฟริกาแบบนี้นะครับและเวลาที่เรารอคอยก็มาถึงครับนี่คือรถที่เราจะไปทำเกมไดฟ์กันนะครับแหมลักษณะนะครับคล้ายๆกับรถ2แถวเลยนะฮะ มีรถแล้วนะครับก็ต้องมีเรนเจอร์ครับเรนเจอร์ก็คือคนขับรถนะครับแล้วก็คนดูแลความปลอดภัยของเราในคนคนเดียวกันเลยล่ะครับ My name is Muzo 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 และนี่ก็คือเรนเจอร์ของเราครับคุณมูซูนะครับกำลังบอกกฎกติกามารยาทนะครับในการทำเกมไดฟ์กันนะครับว่าเราต้องปฏิบัติตัวยังไงกันบ้างเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังกันครับสำหรับตำแหน่งที่นั่งนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยมานะครับผมก็ขอนั่งข้างหลังสุดตอนท้ายๆนี่ละกันนะครับจะได้ถ่ายได้หลายๆมุมนะแล้วก็อุปกรณ์ที่เราควรจะมีนะครับในการมาครับหมวกนะครับแว่นตากันแดดนะครับชุดสีเอิร์ธโทนนะครับรวมถึงกล้องนะครับที่มีเลนส์ซูมแบบนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะทำให้เราสามารถเห็นสัตว์ได้ชัดมากยิ่งขึ้นนะครับเรามาตามล่าหาบิ๊กไฟกันนะครับว่าจะเจอไหมนะจะเจอสัตว์ชนิดอะไรอย่างอื่นอีกหรือเปล่านะครับไปลุยกันเลยครับกับ The Bucket List ครับตอนนี้เรากำลังจะออกจากบาคูบงนะครับบาคูบงลอดจ์นะครับไปดูสัตว์กันนะฮะกฎง่ายๆครับไม่มีไม่กี่ข้อนะข้อแรกคือต้องอยู่บนรถตลอดเวลาครับข้อ2คือห้ามยื่นแขนยื่นขาออกไปนะครับข้อ3คือห้ามส่งเสียงดังนะครับเพื่อรบกวนการใช้ชีวิตของสัตว์นะครับเพราะเราเป็นผู้มาเยือนนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเคารพธรรมชาตินิดนึงนะครับเห็นนะครับเกมไดฟ์เริ่มอย่างเป็นทางการครับบอกว่ามีเวลา3ชั่วโมงนะฮะมาลุ้นกันดูนะครับว่าเราจะเจอสัตว์อะไรบ้างนะครับ